วันนี้มันมีเหตุการณ์ที่เราทำรถเนี่ยไม่ทันนะครับแล้วเกิดการอุบัติเหตุที่ทำรถไม่เรียบร้อยเช้าเนี่ยหูชาไปแล้วนี้นะครับเป็นวันหนึ่งที่เราจะส่งมอบรถ1คันเป็น BMW F 30นะครับแล้ววันนี้มันมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เราทำรถเนี่ยไม่ทันนะครับแล้วเกิดการอุบัติเหตุที่ทำรถไม่เรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูลูกค้าดีกว่าเมื่อเช้าเนี่ยหูชาไปแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าว่าหลังจากที่เราเก็บงานอีกรอบนึงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็สวัสดีนะครับพี่เมื่อเช้าก็ได้คุยกันในส่วนนึงแล้ววันนี้ผมทำรถไม่เรียบร้อยนะครับอยากให้พี่พูดหน่อยแล้วกันว่ารู้สึกอย่างไรในตอนเช้าที่เห็นรถแล้วเป็นยังไงบ้างครับเอาแบบเรียวๆเลยนะพี่ไม่ต้องไม่ผมไม่เอาไปตัดออกแน่นอนครับก็เมื่อเช้านี้มาดูรถอย่างรถเนี่ยมันก็บอกว่าเคลือบแก้วอะแต่มันไม่เหมือนเคลือบแก้วเลยครับมันเหมือนล้างมาธรรมดามากเลยถ้าหลวงพี่มันไม่เรียบร้อยใช่มันไม่เรียบร้อยครับแต่ก็โอเคนะครับทางคุณแชมป์ก็เนี่ยตอนนี้เก็บให้ใหม่เดี๋ยวคงได้เห็นกันนะครับว่าเก็บให้ใหม่จนกว่าลูกค้าจะพอใจนะครับนี่จริงๆเนี่ยเขาอาจจะพูดมากกว่านี้นะแต่เกรงใจเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันพอมาในรอบ2แล้วจากรอบแรกที่รู้สึกว่าไม่โอเคแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นตามที่พูดด้วยเหตุผลว่าการที่ผมผิดพลาดพี่ทางพี่ก็ต่อว่ามาปุ๊บทางเราเนี่ยก็รีบแก้ไขนะครับพอในรอบครั้งที่2เนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับโอเคครับโอเคครับใช้ได้เลยนะฮะก็ถือว่าทาง300กลาดนี้ก็เขาเรียกอะไรฮะแคร์ต่อลูกค้าพอสมควรนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ปล่อยออกไปอ่ะครับก็ให้ผมนั่งรอตั้งแต่เช้าจนถึงว่าเวลาเนี้ยครับเกือบ5โมงเย็นครับก็มันเป็นเวลามาต้อง6ชั่วโมงนะครับผมก็ไงผมก็อยากให้พี่ฝากหน่อยว่าสำหรับลูกค้าท่านใหม่ที่ยังไม่เป็นลูกค้าผมเนี่ยอยากจะฝากอะไรถึงเขาบ้างเรียนเชิญเลยครับลูกค้าใหม่ๆที่เข้ามาที่นี่จริงใจครับหลายๆลูกค้าที่ได้ดูผ่านทาง YouTube บ้างนะครับคุณแชมป์เองจริงใจผมชอบตรงนี้บอกทุกอย่างว่ามันมีปัญหาอะไรกับรถที่จะออกไปถ้าคุณรับได้ก็มาดูได้เลยนะครับเพราะว่ามันตามปัญหาที่คุณแชมป์บอกไปนะครับก็ยังไงกราบขอโทษอีกทีแล้วกันผมรู้สึกโอเคนะครับกับพี่ที่ซื้อรถกับผมเนี่ยแล้วก็ให้โอกาสผมในเรื่องที่ผมพูดคุยไปว่าอย่างน้อยพี่ก็ยังให้โอกาสในการต่อว่าผมคือผมเป็นมนุษย์คนนึงซึ่งมันต้องมีการผิดพลาดบ้างเรายอมรับในสิ่งที่เราผิดพลาดแล้วพี่ให้โอกาสต่อว่าเรามาแล้วเรามาแก้ไขดีกว่าพี่ซื้อรถออกไปแล้วไปด่าผมรับหลังมันไม่โอเคเลยกับการที่ว่าผมยอมยินดีที่ยอมโดนด่าแล้วรับฟังแล้วมาปรับปรุงดีกว่านะครับยังไงก็หวังว่าคงจะได้มีโอกาสดูแลพี่ต่อไปเรื่อยๆนะครับพี่ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ